กราบสวัสดีผู้ชมด้วยครับคลิปนี้อยู่กับผมเอาอีกฮูตะทีโอวันนี้เราก็อยู่กับเกมขุดสมบัติที่หายสาบสูญนะครับผมก็ผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มานานแล้วนะแต่เกมนี้มีถึง3ภาคแล้วนะครับนึกว่าเกมมันดีและมันแบบมันดีเกินคาดหรือทำไมเขาถึงพัฒนาถึงมาได้3ภาคแล้วนะผมเขาเลยแบบหยิบมาเล่นดูนะครับแต่ผมไม่นึกว่ามันจะเป็นภาษาไทยนะครับผมนะซึ่งมันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะแล้วผมบอกเล่าประวัติย่อนิดนึงประวัติย่อเนี่ยเราเหมือนจะไปหาสมบัติได้ใช่ไหมครับเหมือนจะมีพายุอ่ะคือเราไปหาสมบัติที่แม่น้ำหรือถ้ามีพายุมาแล้วเนี่ยเราก็มาติดอยู่เกาะนึงแล้วเราต้องเอาชีวิตรอดอะไรประมาณนั้นโอเคเราก็เริ่มเล่นกันเลยซึ่งผมยังเล่นไม่เยอะนะผมนะเล่นไปคร่าวๆเองครับตอนนี้ผมคราฟดาบยังไม่ได้คราฟนะโอเคคราฟยังผมคราฟดาบยังมันกดตรงไหนว่าเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนะซึ่งแบบไม่ภาพมันก็สวยนะผมไม่ได้แบบไม่ได้แย่เลยนะผมมองว่าภาพสวยโอเคเลยแต่ที่สำคัญผมยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นนะแล้วดาบเราอยู่ไหนอะตกลงเราคราฟยังเนี่ยผมงงโอเคได้คราฟดาบกันเลยครับผมก่อนจะใช้งานออโต้โดยที่คุณไม่ต้องสวมใส่มันอ๋อโอเคครับผมก็คือมันจะสวมออโต้ให้เราใช่ไหมดาเมจ3นะครับสวมออโต้โอเคผมเราก็เข้าเหมือนกันเลยนะครับเข้าไปใกล้ๆเนาะเฮ้ยผมมันต้องกดฟันด้วยจะตายเอาเฮ้ยผมเบอร์โอ้ยผมเก็บมาน้อยด้วยดิเบอร์รี่เนี่ยผมจะตายเบอร์รี่ผมเก็บมาน้อยด้วยโอเคก่อนแล้วกันฆ่าแล้วเกิดใหม่ไหมมันจะไม่เกิดใหม่นะอันนี้อะไรอะไรก็ไม่รู้เก็บไปก่อนแล้วกันโอเคโอ้มอนโคตรเยอะโอตีระยะไกลได้อยู่ตีแล้วถอยได้อยู่ครับโอ้ยจะตายชิบหายเฮ้ยโอ้โหกินครับเอากินแบบเกาะนี่ไม่ได้ด้วยครับผมเข้ามาแปะไว้เดี๋ยวไว้เก็บครับผมไม่แน่ใจว่ามันจำกัดกระเป๋าไหมนะผมก็รู้สึกว่าผมเก็บได้เรื่อยๆเลยนะครับยังไม่เนี่ยอะไรอ่ะคำดักเหรอคำเตือนคุณมีก่อเข้ามาไม่งั้นคุณอาจจะตายได้ฮะต้องมีก่อเหรออยากรู้ว่ามันลดเท่าไหร่ขอดูก่อนไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยคราฟชุดเกาะเหรออ๋อเอามาเป็นคราฟอันนี้ได้ใช่ไหมโอเคงั้นก็มันใส่ยังไงอ่ะกดที่กระเป๋าปะไม่ใช่กดไหนอ่ะถ้าสามารถนอนอ๋อไปเตียงนอนทำให้ก็คือผ่านไปได้เร็วขึ้นมันจะเพิ่มพักผ่อนเอาแล้วเราต้องคราฟชุดเกาะยังไงอ่ะมันมีไหมอ่ะชุดเกาะเชื่อออตโต้แพ็กเกจแฮะโอเคตอนนี้ยังคราฟอาวุธอะไรไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันเข้าไปในเต็นท์เหรอผมยังไม่เคยเข้าไปลองเข้าไปหน่อยแล้วกันเข้าไปยังไงอ่ะเอ้าโคตรน่าเดี๋ยวเข้ามาทำไมอ๋อมานอนเหรอกลางคืนอ๋อยังไม่กลางคืนใช่ไหมแล้วเราจะคราฟชุดเกาะยังไงอ่ะดูแป๊บสลามอันนี้เป็นวัตถุดิบเนาะอันนี้คืออะไรอาหารอันนี้ชุดอันนี้คืออะไรเป็นวัตของหลักเครื่องมือหลักซึ่งแล้วเราจะคราฟชุดเกาะยังไงอ่ะเชื่อคราฟมาทำไมเอาไว้ทำอะไรคราฟเหนือแล้วกันอ๋อสามารถครับพัวได้แล้วอ๋อพัวมันประมาณนี้แล้วก็ชุดเกาะอ๋อนี่ไงขาดเชือกอ๋อเชือกมันต้องใช้อะไรอีกเถาวันเถาวันตอนนี้ยังไม่เกิดเลยอ๋อโหมันต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะโอเคขอเก็บของไปเรื่อยๆก่อนละกันนะครับไอ้จะกลางคืนแล้วท่านผู้ชมกลางคืนแล้วเราต้องนอนอย่างเดียวหรอหรือว่ายังไงไม่เข้าใจวันนี้ทำอะไรไม่ค่อยมาฮะยังเอ้ยช่วง
เวลาผ่านไปเร็วเวลากลางคืนมาถึงแล้วมันจะเป็นอันตรายมากคุณต้องเข้าพักอ๋อโอเคไม่แน่ใจเข้าพักก่อนละกันยังไม่อยากตายตอนนี้ผมแน่ผมคิดว่ามันน่าจะมีสัตว์ประหลาดมาแน่ๆอ๋อนี่ไงเวลาอยู่ข้างบนนี่ไงก็คือ5ทุ่มอ๋อมันมีบอกอยู่แฮะผมไม่ได้ดูเลยอ่ะไม่ได้ดูเลยแล้วนอนกี่ทุ่มวะตื่นประมาณช่วง6โมงแล้วกันกำลังดีครับผมอ๋อมันตื่นออโต้อ๋อมันตื่นออโต้ครับผมโอเคได้พวกมาแล้วครับผมโอเคเราครับพวกก่อนดีกว่าเพื่อไปจุดใหม่นะครับโอเคเราก็จะได้แบบแบะของฟาร์มขึ้นนะครับพูดง่ายโอเคที่ฟาร์มเราก็จะเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นเอ้ยไอ้ตรงกลางอะไรอ่ะคุณต้องใช้ขวานขวานเนาะขวานมันมีบอกในนี้นี่ไงขวานใช้หินแล้วต้องขุดหินยังไงจะเก็บออโต้ให้เราด้วยนะนี่ต้องกดขุดอ๋อต้องกดขุดด้วยมันไม่เก็บออโต้ให้นะโอเคอ้าวไปไม่ได้ด้วยหรอไปได้ไหมโอเคไปได้อยู่อ้อมมาได้อยู่อ้อมแล้วมีอะไรวะมีอะไรไหมอ่ะอ้าวมีแค่นี้เองเหรอเอ๊ะทำไมมันน้อยจังอ่ะแล้วเราจะขึ้นไปนั่นยังไงเอ๊ะตรงนั้นมีรูเข้าไปได้ไหมนี่แหละตรงนี้มีรูรู้สึกเหมือนมีอะไรพิเศษกับสถานีนี้แฮะอ๋อเป็นคำใบ้แฮะเกมต้องใช้ระยะเวลานานอยู่พอสมควรนะซึ่งผมแน่ใจว่าผมจะเล่นนานไม่ว่าแบตผมมันจะหมดแล้วนะครับเล่นเท่าที่ได้แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ครับชุดเกาะอ่ะไฟเอามาทำอะไรหรอยังไม่แน่ใจว่าไฟทำอะไรแล้วก็พกเอามาทำอะไรเหมือนกันตอนนี้ครับชุดเกาะชุดเกาะขาดเสื้อแล้วก็ขาดเหงื่อเอ้ยอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเออนี่หนอนมาทำอะไรได้วะเฮ้ยตกปลาได้นี่ตกปลามาทำอะไรวะตกปลาได้อะไรไม่เข้าใจอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นคือแผนที่ตกปลาแล้วได้อะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันครับชุดเกาะครับผมนี่โอ้ทำไมมันช่างเนี่ยมันดูแปลกๆไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่กับเรื่องนี้นะครับอย่าลืมโอ้ตีเราครึ่งนึงนะดูดิปกติมันจะตีเราเต็มใช่ไหมอันนี้ตีเหลือครึ่งนึงแล้วใครครับผมจ้าอุ้ยเอ้าผู้ตายไม่ต้องห่วงตอนผู้ตายผู้จะไม่เสียหายอะไรอย่าลืมฮิวตัวเองด้วยอ๋อไลน์ของพวกคุณอยู่เซฟเพื่อพิเศษได้ได้ได้เดี๋ยวเข้าไปไลน์ให้อ๋อตายเอ้าเราต้องคราฟชุดเกาะเยอะๆหรือว่ายังไงฮะโอ้แสดงว่าเราต้องคราฟชุดเกาะเยอะๆแน่ๆเพื่อเข้าไปครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเล่นแบบพอคร่าวๆนะไม่อะไรหรอกแบบผมก็จะหมดด้วยนะครับแล้วก็จะไปตัดให้มันแบบให้มันคลิปให้มันสั้นลงนะผมไม่แน่ใจว่าอัดยาวไหมว่าเครื่องมือผมมันครบนะผมแล้วผมก็รู้ว่าผมอัดนะครับถ้าผมเสียงผมแบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงคือแบบเป็นยังไงคือผมอัดกลางคืนแล้วมันแบบเพิ่งขับมาแล้วมันรู้มันเหนื่อยมันเหนื่อยก็เลยโอเคคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะผมอาจจะเล่นต่อนะครับอาจจะเล่นต่อถามว่าหวังให้มีคนดูไหมผมไม่หวังนะผมแค่แบบแคสแล้วก็ตัดลงแค่นั้นนะครับผมไม่หวังคนดูแล้วจะมีคนดูไหมโอเคผมใครอยากโหลดก็ไปสามารถโหลดใต้ลิงก์ได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้แค่ผมบ๊ายบายครับ